ก็ต้องให้ทางนี้ก่อนเดี๋ยวให้ทางนี้ก่อนที่เหลือก็อ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวคนนึงก็ให้เด็กตรงนี้ก่อนแล้วที่เหลือเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเอาเข้าไปให้ก็ได้ได้ไม่มีรถเดี๋ยวไม่ได้ขับรถครับครับได้ครับสารยาถ้าเข้าไปก็จะคิดว่าไปตกลงมียาใจกับไดโน่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วปอมกับปีกปีกให้ในต้นปอมก็อยู่มาเอาปีกก็นั่งหน้าในจับเขาบอกว่าไดโน่ติดโควิดใช่ไหมไดโน่สี่คนมันจะมีสองคนติดสองคนไม่ติดฝากเงินให้ซื้อขนมให้เด็กพอลุงดอนจะเข้า1คุณต้องมีชื่ออยู่ใน10คนที่นักโทษแต่ละคนระบุไว้ว่าเป็นญาติให้ติดต่อได้ให้เยี่ยมได้ประสานงานได้ถ้าคุณมาดอนเจ็ดเผือกไม่มีชื่อที่เกี่ยวข้องกับนักโทษใดๆที่เขาลงไว้เลยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ติดต่อและไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเยี่ยมนักโทษทุกคนก็ผมจะเข้าไปซื้อของเยี่ยมเขาของสวัสดิการซื้อของชำระเงินเอาของฝากพัชรีเขาจะบริการพัชรีก็แบกของไปให้นักโทษจริงใช้อ๋อใช้คอนเฟอเรนซ์เอาฮะต้องมีรายชื่อใน10คนเดียวเราก็ต้องคอนเฟอเรนซ์มาทางนี้ก็ดูมีชื่อใน10คนที่จะเยี่ยมไดโน่มีชื่อใน10คนที่รู้จักเอาปีกหรืออาทิตย์สั่งออเดอร์มาเมนูอาหารเอาเงินโอนมาเข้าธนาคารของคุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอาหารไปเสร็จคุณจะรู้ได้ไงมึงจะเอาอาหารแล้วไม่มีกฎหมายด้วยจะได้มากเลยเงินเราก็โอนแบบนั้นก็ฟรีนั่นแหละเพราะฉะนั้นพอมันพูดอย่างนี้ปั๊บลุงดอนไม่ซื้อแต่ของเบญจาถึงเพราะอะไรเพราะเบญจาลุงดอนใช้วิธีนี้เมื่อวานเบญจาขึ้นศาลวันจันทร์เจอชุดใหญ่ก็ไปพูดไม่ออก6เดือนไม่รอลงอาญาเมื่อวานเบญจาได้กินของดีๆทั้งขนมปังทั้งกับข้าวทั้งข้าวผัดกุ้งแล้วก็อันนี้หมูสวรรค์เอาไว้แพ็กกินเล่นๆหรือกินกับข้าวเนี่ยมันมีกาแฟมีมาม่าแล้วก็มีขนมปังอะไรต่างๆนี่นะมาไอ้พอเราไปซื้อพวกเราได้ได้สิแล้วเราถามว่าของนี้ไม่เกิน1ชั่วโมงเบญจาได้ของจริงกี่โมงแล้วพี่11โมงครึ่งอาเที่ยงครึ่งพอดีพักเที่ยงแต่ถ้าถามว่ามีคนเลี้ยงแล้วโอนเงินโอ้โหใช่ครับแล้วกูจะรู้ได้ไงไม่เราโอนเงินเข้าบัญชีแบงก์เรารู้ว่าเงินเข้าหลวงแต่เราจะรู้ได้ไงเรามันจะเอาอาหารไปเสิร์ฟใช่ป่ะแล้วถึงใช่ป่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยชัวร์มันมีใบเสร็จให้เราแล้วมันจะมีตัวจริงอันนี้คือตัวก๊อปปี้สีน้ำเงินแต่ตัวจริงเนี่ยมันอาจจะเข้าหลวงแต่มันจะมีก๊อปปี้แหละอีกชั้นแต่มันจะมีตัวหนึ่งที่แปะไปกับอาหารเขาเบญจาจะดูรายละเอียดแล้วตรวจว่าโครงการนี้เนี่ยโซนชายมันไม่ให้เข้าแต่โซนลุงดอนเข้าได้เพราะลุงดอนก็ไปเยี่ยมไปเขียนจดหมายถึงเบญจาไปทำไม่มีคนเขาเข้าไปแล้วมันจะมีซ้ายกับขวาถ้าซ้ายนี่ก็ไม่ต่างกับ 4,000 คนนะโทษหญิงแต่เราจะผ่านแค่ทางเดินทางรถวิ่งผ่านแต่จะมีประตูใหญ่คุกแล้วก็ข้างหลังเป็นโรงเลยคุกใหญ่คนอยู่ 4,000 กว่าคนนะผู้หญิงอ่ะแล้วผู้ชายนี่ไม่รู้เพราะไม่ได้เข้าไปมีส่วนมากจะไปติดต่อพวกสวัสดิการนักโทษพวกประชาสัมพันธ์นักโทษเรื่องญาติเรื่องญาติเรื่องอะไรใจอะไรแต่จะไม่มีโอกาสได้เข้าประตูใหญ่เข้าไปในแดนการที่จะผ่านประตูใหญ่เข้าไปในแดนนั่นคือเป็นเรื่องของนักโทษ
ต้องเข้าไปพร้อมรถควบคุมแต่จะไม่ให้เดินผ่านเข้าประตูเพราะนั้นก็ไม่มีอิสระในการเดินในพื้นที่ของผมเว้นแต่คนที่ใกล้จะออกแล้วอีกหนึ่งเดือนก็เรื่องเอาจริงๆมา6ปีแล้วอีกเดือนอีกหนึ่งเดือนจะได้ออกเขาก็ให้ทำงานบ้านทำงานตัดต้นไม้กวาดบ้านเช็ดบ้านเลยถ้าหนีนับหนึ่งใหม่ยาวตลอดชีวิตแต่ถ้าทนแล้วทำงานดีเรียนค่าแรงให้แล้วไม่ต้องเสี่ยงเพราะอีกหนึ่งเดือนก็ได้ออกมันเอาชีวิตยาวไปเลยแต่ถ้ามาพื้นที่ต่างๆลุงดอนไม่เห็นลุงดอนเห็นแต่ดังทางถนนผ่านแล้วก็รู้ว่านี่คือประตูใหญ่ของผู้หญิงข้างในก็คงจะเป็นเวิร์กเป็นครั้งแรกในโลกที่นี่ทำไมล่ะแต่คนที่ติดเขาจะได้วันนี้คือกำแพงสูงแล้วคนที่ใกล้จะได้ปล่อยอีกเดือนหนึ่งจะมีโอกาสได้เดินได้เห็นถ้าถามว่าทำไมลุงดอนถึงรู้ดีว่าผู้หญิงมันเป็นยังไงทำไมถึงทางสะดวกที่นี่ลุงดอนสงสัยว่าลุงดอนมันเยี่ยมเป็นจากครั้งแรกลุงดอนสงสัยว่าลุงดอนมันเยี่ยมเป็นจากครั้งแรกทำไมเขาถามชื่อผู้หญิงคนนี้แล้วประวัติมันอยู่ในบัตรประชาชนลุงดอนทำไมเขาถามชื่อผู้หญิงคนนี้แล้วประวัติอยู่ในบัตรประชาชนลุงดอนลุงดอนบอกเขาพ้นโทษนานแล้วใช่ป่ะตั้งแต่ปี63แล้วก็เลิกเสพแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมเฮ้ยแต่ทำไมเขาถามก็สงสัยก็หาเพื่อนเขาก็เลยบอกว่าแฟนพี่เป็นตัวจริงอยู่ในคลองเองตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมกูไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าคุณร้องก็เลยเมื่อวานก็เลยถามเขาบอกไม่รู้เป็นอะไรเป็นแฟนผมก็จะแยกกันอยู่แล้วแฟนติดคุกนี่ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่22กันยาโอ้โหเดินจังก็เลยฝากเงินให้แฟนใช้สามร้อยแต่ไม่ได้เอาเงินส่วนที่อยู่กับผมแต่เอาเงินส่วนตัวถ้าถามว่าก็ให้แฟนเขียนจดหมายไปหาลุงดอนที่บ้านส่งทางไปที่นี่ถามว่าทำไมแฟนถึงติดคุกฮะก็เสี่ยงงานจะมีทางมันเล่นลุงดอนไม่สำเร็จแต่มันรู้ว่าแฟนลุงดอนอยู่ที่ไหนแล้วทำอาชีพอะไรเขาเล่นยาเขาจับแฟนลุงดอนแล้วถามว่าจับวันที่เท่าไหร่นี่จับวันที่22วันที่22คือกีฟ้ากีฝนเป็นจริตวงเวียน22เป็นลูกน้องกีฟ้าในหน้าตีวัวกระทบข้าเพราะลุงดอนไม่ยอมกีฟ้ากีฝนไม่ยอมถ่ายมันก็แกล้งจับแฟนลุงดอนวันที่22แล้วบังเอิญแฟนลุงดอนเสียเศษที่ครอบครองเพื่อเศษลุงดอนก็บอกว่าไงหรือเปล่าบายบายเพราะในเมื่อเขาเสกเราต้องปล่อยให้เขาไปตามทางของเขาเสกครับมาแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเพื่อนเรากำลังจะออกมาจากเพื่อนเรากำลังจะออกมาจากเรือนจำแล้ว4คนเห็นเขาบอกว่าติดโควิด2คนอาจจะเป็นระบบรถพยาบาลส่วนอีก2คนที่ไม่ได้ติดโควิดอาจจะได้ออกมาตอนนี้รอครับว่าจะมีออกมากี่คนครับมีไอ้นี่มีอเล็กโชคล้มพึกมีลุงดอนมีเพื่อนๆมวลชนอีกหลายท่านเพื่อนๆทะลุฟ้าก็มากันนะครับก็ศาลออกหมายปล่อยตัวเพราะว่าได้ประกันแล้วติดกำไร EM แล้วก็เอาหมายปล่อยตัวของศาลมาทำเรื่องที่คุกคลองเปรมรอทำเรื่องเสร็จเขาก็จะเดินเรื่องแล้วก็เอาตัวนักโทษปล่อยออกแล้วเครียดลุงดอนเนี่ยครับลุงดอนเกียรติเพียรนี่แหละครับจะไปรู้อนุสาวรีย์ประชาชนนี่ผู้หญิงคนนี้อยู่ข้างในแต่ไม่รู้ว่านานอีกกี่เดือนเออนี่เราท่านเลยกดติดตามแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเพื่อนไว้ครับมีอะไรก็ที่จะสื่อสารกันลุงดอนถึงไม่รู้ไงว่าทำไมเขาเป็นตัวจริงข้างในพอไปเยี่ยมเมนจาโอ้โหตอนที่แท้คนของกูเป็นตัวจริงอีกหนึ่งคนพอดีเหมือนกันเวลามันเยี่ยมก็เยี่ยมสองคนเลยถ้าถามว่าอยู่ในทับทิมห้อง2แดนเก่าโอ้โหอยู่เดือนกว่าแล้วเหรอแต่ทำไงได้คนเล่นยากันอย่างเงี้ยเป็นไปตามเกมปล่อยแล้วรถตู้ครับรถตู้ครับไม่แล้วเขาปล่อยใช่ไหมที่เป่ากับยาใจออกแล้วเป่ากับยาใจออกไปแล้วแล้วในนี้คือใครเป่ากับยาใจเป่ากับยาใจรถตู้
จครับยาใจเป็นไงเลยกับเป้าหรออยู่โรงพยาบาลอ๋อดูแลตัวเองด้วยโอ้โหได้กับตัวก่อนปีปีกระเดินปีกระเดินโน่อยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลราชทันอันนี้ยาใจกับเป้าไม่ได้ติดก็ถือว่าอยู่กับเสียงครับเพราะว่าเขาในห้องในแดนนี่คือมีคนติดโควิดตลอดเลยครับขอบคุณมากอย่าใจแล้วมันมีเงื่อนไขห้ามปาใสหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมไม่มีครับเออปาใสจอห้ามชุมนุมที่ขายแต่ความรุนแรงแค่นั้นแต่เราก็ไม่สร้างความรุนแรงอยู่แล้วครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปเจอกันครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับเด็กๆโชคดีครับโอ้อันนี้คือยาใจกับไดโน่ใช่ป่ะกับพี่เปาค่ะยาใจกับเปาไดโน่กับปีกรักษาตัวโรงพยาบาลแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาป่วยจากอะไรหรือยังแล้วถ้าเกิดทำไมญาติไม่เอาออกไปแล้วรักษาตัวเองโรงพยาบาลเอกชนหรือว่ามันต้องผ่านด่านราชทัณฑ์ให้หายก่อนอันนี้หนูไม่มั่นใจเหมือนกันน่าจะเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมครับก็จะทานแบบพี่ยังเขาจะต้องรับไปรักษาตัวต่อครับก็คงจะต้องใช้รัฐสถานพยาบาลมารับไปรักษาตัวต่อแต่ว่ามีรถพยาบาลมารอรับแล้วครับเรียบร้อยอ๋อครับก็คือเข้าสถานพยาบาลอีกที่หนึ่งเพราะเป็นคนที่ติดแล้วเหมือนที่นึกไว้ขอบคุณครับก็คือยาใจกับเปาอยู่ในรถสองคนนั้นคือไม่ได้ติดโควิดครับแต่ว่าต้องไปกักตัวต่อไปกักตัวก่อน14 วันแล้วก็ไดโน่กับปีก็รถสถานพยาบาลมาพาไปญาติดูแลครับตอนนี้ก็เหลือปล่อยจากราชทัณฑ์ครับครับตอนนี้ก็นะออกมาได้ก็คือพ้นและโควิดรักษาหายขอบคุณมากครับทะลุฟ้าครับนี่ฮะอย่าใจกับเปาก็นั่งรถตู้ออกไปกักตัวต่อ14 วันไดโน่กับปีกก็อยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วเดี๋ยวรถแอมบูเลนของราชทัณฑ์จะไปส่งที่สถานพยาบาลที่ญาติจองไว้นะครับเนี่ยฮะก็มาช่วยเหลือดูแลกันมาทันเวลาครับทุกคนอยู่ในรถจับเราไปดูฮะปีกับไดโน่ก็ต้องรักษาตัวไปไม่ต้องกลัวครับอีก14 วันเขาก็หายเหมือนลุงดอนลุงดอนเป็นแล้วไปตากสิน14 วันลุงดอนอยู่กับบ้านหายรักษาตัวเองอีก14 วันไดโน่กับเปาก็รอดเพราะไม่ได้ติดส่วนไดโน่กับปีกรักษาตัวหายส่วนเปากับยาใจก็ไม่ได้ติดก็หายกักตัวดูอาการไปอีก14 วันก็รอดหมดแล้วครับทั้ง 4 คนช่องอะไรช่องลมด้วยนะคะช่องเลยช่องจอด้วยครับขอบคุณมากครับฮะอีก14 วันปีกับไดโน่ก็จะหายจากโควิดแล้วก็รอดส่วนนะฮะยาใจกับเปาก็กักตัวแล้วไม่มีเชื้อก็รอดนะครับก็14 คนละ 14 วันนะฮะ4 คนแล้วก็รอดหมดนะครับดีใจครับที่เด็กเขาได้ออกแล้วจากนะราชทัณฑ์นะฮะแล้วเป็นอิสระดีใจด้วยครับท่านผู้ชมนะฮะนะยาใจกับเปาเขาคงดีใจมากเลยถึงแม้ว่าจะออกไปแล้วจะต้องไปกักตัว14 วันที่บ้านเพื่อดูว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ถ้าเขาไม่เป็นเลยก็อยู่ไปกินๆนอนๆไป14 วันเราไม่มีเงื่อนไขที่ห้ามปราศัยห้ามเข้าชุมนุมนะเพราะฉะนั้นยาใจก็สามารถปราศัยได้ต่อครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ลุงนอนถามว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ลุงนอนถามเอ้ยยาใจมันมีเงื่อนไขที่ห้ามเองเข้าร่วมการชุมนุมหรือเปล่ายาใจบอกไม่มีอ้าวถ้าไม่มีเองก็ปราศัยได้นะฮะแต่ไม่ได้เป็นการชุมนุมที่สร้างให้เกิดความเดือดร้อนต่อใครที่ผมโดนรถตู้ชนที่วันนั้นใช่ป่ะใช่ที่29ที่รถตู้ชนที่หน้าสน.ใช่แล้วมันเบียดเองร่วงเลยชนหรือเบียดชนเลยใช่ป่ะมันเอาไอ้ลิฟต์แล้วมันเอาไอ้แจมเนี่ยโหนี่มีคนถ่ายคลิปไปด้วยใช่มีคนยืนอยู่ข้างหลังถ่ายคลิปไปอยู่ว่ามันชนเองสุดยอดรถตำรวจด้วยโอ้ครับนี่นะครับสู้ต่อครับเด็กๆทั้งหลายรถเองชื่ออะไรนะชื่อทิวครับทิวครับทอทาดอนทหารสวีอีกวอแหวนครับทิวชื่อเหมือนดิวเลยเอาครับครับรถโตโต้กำลังไปรับของไดโน่กับปีกใช่ไหมครับ
ครับรถของอภิรักษ์ห้างครับพี่สว่างนะครับเดี๋ยวเพิ่มเพื่อนจัดการนะเอาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะขอยุติการไลฟ์สดแสดงว่ายาใจกับไดโน่กักตัวเพื่อดูว่าเป็นหรือไม่เป็นส่วนปีกไม่ใช่ยาใจกับเปากักตัวว่าเป็นหรือไม่เป็นนะส่วนปีกกับไดโน่เป็นแล้วก็รักษาฮะปีกกับไดโน่ลุงดอนเชื่อครับการที่ได้ปล่อยตัวแล้วออกจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นโควิดระยะต้นลักษณะเขียวนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะเขียวก็เหมือนกับลุงดอนกินยาพื้นบ้านอยู่กับบ้านนะครับไม่ต้องกินฟาวิไม่ต้องกินฟ้าทลายโจรแต่จะเป็นยาพื้นบ้านธรรมดาแล้วก็กินน้ำขิงเยอะๆกินเต้าหู้เยอะๆเดี๋ยวก็หายครับ14วันนะหายแล้วเชื้อที่อยู่ในร่างกายมันจะตายหมดแล้วกลายเป็นวิตามินในการที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันโควิดในร่างกายยกระดับขึ้นมาดีขึ้นอีก6วันเพราะเชื้อมันตายแล้วมันจะกลายเป็นวิตามินในร่างกายเลยครับเหมือนที่ลุงดอนเคยเป็นมาแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมเอาครับเดี๋ยวถอยมาก่อนนะก็เดี๋ยวก็แยกกันกลับแล้วครับอาเล็กกับแอนนี่ก็กลับแล้วเดี๋ยวลุงดอนก็จะกลับลุงดอนก็ยังมาทันครับมาทันได้ถ่ายยาใจมาทันได้ถ่ายเปาที่อยู่ในรถนะฮะเขาก็ดีใจกันนะเพื่อนเขารอดแล้วนะสองคนปล่อยตัวเพื่อออกไปกักตัวว่าเป็นโควิดหรือเปล่าอีกสองคนปล่อยตัวเข้าสถานพยาบาลเพื่อรักษาให้หายจากโรคโควิดเอาครับเด็กๆกลับแล้วครับทะลุฟ้ายังดีครับมาทันเวลาในการส่งนะในการที่จะมาดูเขาออกจากราชทัณฑ์เรือนจำกลางคลองเปรมแล้วก็เดินทางกลับนี่ครับยังดีครับยังทันเวลาเอาครับแยกย้ายกันกลับเดี๋ยวลุงดอนยุติการไลฟ์สดนะสวัสดีครับขอบคุณมากครับทางทิวสวัสดีครับคุณทองครับคุณทองว่าน่าจะรอปล่อยนะครับเพราะตรงนะรออยู่ในนั้นคือตอนนี้คุณทองตรงรออยู่ข้างในที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ใช่หรือเปล่าตรงรออยู่ข้างในที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ใช่ไหมครับขอรับสายแอนนี่แป๊บหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับคุณแนทสวัสดีครับคุณนพพรสวัสดีครับคุณชัยชนะครับสวัสดีครับคุณประจักษ สวัสดีครับคุณวราพรสวัสดีครับคุณแนทคุณกุลนุชสวัสดีครับอ๋อแสดงว่าไม่ได้ติดกำไร EM เลยครับขอบคุณมากครับครับคุณโอดินสวัสดีครับคุณ 8.00 สวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณสารวินสวัสดีครับคุณสุเทพสวัสดีครับตรงยังอยู่หน้าเรือนจำพิเศษราชทัณฑ์ใช่ไหมครับเดี๋ยวลุงดอนขับรถก็ไปครับเ
มีเพื่อนอยู่ที่หน้าเรือนจำพิเศษชื่อตรงคันเมื่อกี้นี่ออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมครับสองคนอ่ะครับเหลืออยู่ตรงหน้าเรือนจำพิเศษอยู่ตรงโรงพยาบาลราชทัณฑ์ใช่ไหมครับไอ้รถตู้คันเมื่อกี้นี่ออกจากไหนออกจากโรงพยาบาลหรือไหนไม่แน่ใจครับแต่เขาบอกว่ามีอีก2คนอยู่กับเพื่อนผู้หญิงที่อยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แสดงว่าคันเมื่อกี้ของพิเศษอ่ะดิใช่ฮะคันเมื่อกี้ของพิเศษที่เอา2คนออกไปแล้วอ๋อไอ้คันเมื่อกี้นี่แค่2คน2คน2คนที่ไม่ได้ติดโควิดพาออกไปกักตัวแต่คนที่ติดเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ข้างในโรงพยาบาลใช่ไหมครับแล้วโรงพยาบาลไปด้านนี้หรือเปล่าฮะใช่ครับก็คือเข้าได้แค่หน้าป้ายเรือนจำพิเศษแต่ไม่สามารถเข้าไปข้างในครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปอยู่ตรงนั้นครับเพื่อรออยู่ครับผมครับอ่าครับขออนุญาตเขาแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปครับครับลุงดอนยังไม่ลงไลฟ์นะครับลุงดอนเข้าไปที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครต่อครับขออนุญาตรปภ.แล้วครับแล้วก็ติดกล้องไลฟ์มาด้วยเขาก็อนุญาตคุณทองครับรับสายไม่ได้นะครับขับรถอยู่ต้องวางสายก่อนครับไม่สะดวกรับสายครับป้าบางออนแล้วตรงเขาอยู่ที่ตรงทะลุฟ้าเขาอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ใช่อยู่ตรงนี้ป่ะหรืออยู่ข้างในอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์อยู่นี่ก็รอรับอีก2คนตรงนู้นแล้วตอนนี้ตรงอยู่ไหนครับตรงเลี้ยวตรงเลี้ยวเข้าไปเหรออ่าใช่ครับครับเดี๋ยวมาครับตรงก็ไปขวามืออ่ะครับเดี๋ยวอยู่ขวามือด้านหน้าครับครับนะป้าบางออยห่วงเด็กครับนะขาแกก็นะฮะยังอยู่กันหลายคนเลยพี่เห็นไปทางสองคนไปแล้วครับมาไม่ทันใช่ไหมทันครับมาทันแล้วเมื่อกี้เปากับปีเอ้ยไม่ใช่ยาใจกับเปายาใจกับเปาก็คือผ่านไปแล้ววันนั้นอ่ะเมื่อวานอ่ะลุงดอนจะเข้าไปเขาก็บอกว่าทำไมจะขอเข้าไปข้างในเพื่อซื้ออาหารสวัสดิการเยี่ยมเด็กๆเขาบอกไม่มีชื่อคุณไม่มีชื่อใน10คนของแต่ละนักโทษที่เขากรอกไว้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีสิทธิ์เยี่ยมญาติไม่มีสิทธิ์ติดต่อก็จะขอเข้าไปซื้อของสวัสดิการเอาของฝากพระเจดีย์ผมชำระเงินพี่ก็เอาของไปให้เขากินคุณต้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาซื้อของแล้วคุณก็โอนเงินผ่านธนาคารของคุกแล้วก็จ่ายเงินแล้วเราก็จะทำตามเมนูที่คุณสั่งแล้วเราก็จะเอาไปให้เด็กกินไปเจ็บก็ไปที่พอไปพูดไม่เสียดีก็เลยเดินไปชนผู้หญิงเขายังช่วยได้ไปขี่ได้ไปสั่งพอขี่ไปสั่งเขาก็ให้ใบสั่งก็เป็นขาเขาได้ขี่เพราะฉะนั้นฝั่งโซนชายนี่เครียดไม่ให้เขาไปยุ่งเลยเขาไม่ให้เขาไปยุ่งกับนักโทษเลยเพราะ
เขากลัวเป็นนักข่าวการเงินทั้งนั้นเนี่ยสรุปก็ได้สรุปก็คือเงินที่ได้จากมวลชนเนี่ยได้แต่ซื้อของเยี่ยมเบนจาอย่างเดียวเพราะโซนผู้ชายเขาไม่ให้เราเข้าไปยุ่งโซนผู้ชายเขาไม่ให้เราเข้าไปยุ่งเลยทำไมไม่โทรมานี่แต่โซนผู้หญิงเขาอนุญาตให้เราไปซื้อของเยี่ยมเบนจาเบนจาก็เลยดวงดีไปนะเยี่ยมคือโซนผู้หญิงเขาอนุญาตให้ไปซื้อของสวัสดิการเยี่ยมญาติด้วยตัวเองให้ไปเขียนจดหมายเยี่ยมญาติด้วยตัวเองให้ไปสแกนบาร์โค้ดขออนุญาตเยี่ยมญาติด้วยตัวเองนี่คือกฎของเขาสำหรับโซนผู้หญิงแต่ถ้าโซนผู้ชายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อย่างเดียวไม่ให้มายุ่งไม่ให้มาเกี่ยวข้องเลยเฟรมเนี่ยลงพยาบาลเนี่ยลงมาทำยังไงก็คุกอะครับไม่ใช่กับคนงานที่พักกดเขาก็เพียบอะถ้าถามว่าเราอยากให้ไอ้แซมมี่ได้กินข้าวผัดหมูแต่ถามว่าไงไม่มีไม่มีนั่งคอยอยู่สักครู่นะครับอยู่หน้าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ป่าต้อมก็อยู่ครับโบ๊ทก็อยู่เพื่อนเพื่อนเราก็อยู่ครับเรามาตามดูอีก2คนที่จะได้พาไปนะฮะรักษาตัวในสถานพยาบาลอีกที่หนึ่งทีมทะลุฟ้าก็อยู่กันหลายคนครับแม่ๆป้าๆก็มาป้าบางออนก็มาอันนี้ฮะโอปอก็มานะครับโบ๊ทก็มาป่าต้อมก็มาเดี๋ยวลุงดอนจะไปบรรทุกเอาป้าจะไปบรรทุกเอาป้าบางออนมาไว้ตรงนี้อ๋อทิ้งแกนั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวพาไปโบว์เดี๋ยวลุงดอนฝากกล้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปพาป้าบางออนมาแกนั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวเออไปเรียกมาเนี่ยเอาด้านนี้หันออกเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปรับป้าบางออนมาโอเคบอกให้แกเดินมาแกไปเดินครึ่งหนึ่งคนละครึ่งไลฟ์สดนะครับครับแต่งให้ป้ากินเลยกินมาแล้วกินไปแล้วให้ป้าเจมส์กินไปเลยอร่อยไหมใช่อะไรไงใช่หมูใช่อะไรเจ๊ใช่มาละตอนจะครึ่งเอาอีกครึ่งอ่ะโอ้ยแค่นั้นยังจะมาครึ่งอีกอันนี้แหละไม่เย็นปะมันไม่ได้เวฟให้อ้าวอีกดอกมันเต็มตั้งเวฟให้ร้อนนะยังน่าจะเวฟให้นะถึงว่าทำเป็นเย็นเดี๋ยวว่าไม่มีอะไรเวฟให้ดูนี่มีเดี๋ยวเข้าไปข้างในที่เราเนาะหาซื้ออะไรแล้วเขาจะเล่นให้เขาโทรมาวะโอ้ยเกียรับพี่ดอกสู้ๆนะค่ะยกมือสามนิ้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาปะนี่งานข่าวนี่ประยุทธ์ว่าอะไรแล้วถ้าเกิดเป็นไรนะก็ไม่ไปถือตาเข้าดงเลยโอ้ยฝากไลค์ด้วยประตูเปิดแล้วI'm not sure.
อันนี้นะครับประตูเปิดแล้วครับตกลงก็คือเดี๋ยวจะมีรถพยาบาลมารับใช่ไหมนี่รถพยาบาลมาแล้วรถพยาบาลมารอแล้วก็คือเขาติดโควิดเราก็ติดสองคนก็ไม่ต้องกลัว14วันหายก็ตอนลูกดอนไปเนี่ยฟาวิไม่ให้กินฟ้าทลายโจรไม่ต้องกินกินยาสามัญประจำบ้านทุกอย่าง14วันหายเป็นปกติแล้วเชื้อมันจะอยู่ในร่างกายอีก6วันแล้วเชื้อมันจะตายแล้วกลายเป็นวิตามินเสริมร่างกายเราจะให้รถที่เราเตรียมมาเข้าไปรับข้างในเลยใช่ไหมน้องสองคนข้างในเขาติดโควิดเดี๋ยวรถพยาบาลนี่เดี๋ยวนอนให้ดูเห็นไหมฮะมีหลังรั้วเหล็กมีรถพยาบาลที่เตรียมมารถคันนี้จะเข้าไปรับเด็กที่ติดโควิดออกไปรักษาต่อครับเพื่อนเขาครับน้องอเล็กน้องแอนนี่กลับแล้วครับพรุ่งนี้ต้องลุยงานต่อนะนี่ครับรถพยาบาลที่เด็กๆ เขาเตรียมกันมาครับแล้วก็เอารถคันนี้เข้าไปรับน้องสองคนที่อยู่ข้างในมาตั้งกระบาดสองเลยครับอีกแล้วหรอเขาบอกว่าปาดดีมากเส้นไหนผมกับเส้นบอกปาดดีมากกับโลคอนโรดแล้วไปโผล่สะพานควายไปไหนอ่ะแล้วไปโผล่ไอ้นู่นเลยปาดดีแล้วยังไงแยกยมราชเมื่อผ่านเส้นท่าลาดพร้าวจะได้ขอติดรถเส้นท่าลาดพร้าวเอาครับเดี๋ยวคุณกำกับผมไว้เนี่ยมันไม่เห็นหน้าใช่ไหมอันนี้เราเป็นบัวว่าป้าปาดอันนี้ดีกว่าอันนี้นะถ้าเกิดมันดับมาเช็คอินว่ามันใส่ชื่อตัวแบบในโฮมเป็นผู้หลอกอนันต์หลอกชื่ออนันต์หลอกชื่อโบราณดูชื่อก็รู้ว่าโง่แล้วก็แก่แล้วก็แบบสมองเก่าแล้วก็แบบจะทีโอกาสสมองไม่ได้แบบพัฒนาได้ภายในชาตินี้ค่ะก็คือแบบชีวิตที่เหลืออยู่น่าจะต้องเอาไว้เขาดาวแบบวันตายแล้วอ่ะคนอื่นเขามาเรียกร้องให้ประเทศดีขึ้นเยี่ยนี่จะพาประเทศลงคลองถามมาพูดอะไรโง่เข้าไม่ได้แล้วคุณอนันต์คุณอนันต์ไม่เจอหน้าหน่อยสิอยากเห็นหน้าแบบไม่กล้าลงหน้าตัวเองหรอกไม่อยากมาเจอตัวจริงก็อยากจะเห็นหน้าอยากจะทักทายอยากจะพูดคุยอยากจะแลกเปลี่ยนตามในหลักที่เป็นยาซึมเขาทำกันนะคะไม่ใช่มาเม้นท์ใครเม้นท์ด่าอะไรเรียกว่าเขียนไม่ได้เหตุผลได้แต่อย่างมึงอ่ะไม่ต้องใช้เหตุผลควายเอาคำด่าไปค่ะ
ให้รถเข้าไปข้างในค่ะเพราะว่าเป็นผู้ป่วยผู้โควิดเอาไอ้นี่ไม่ได้คือแม่จะนั่งไปส่งที่โรงพยาบาลนั่งเอาเอาชุด PPE ให้ป้าบางออนด้วยเอาชุด PPE ให้ป้าสวมด้วยขอก่อนนี่ขอก่อนนะขอก่อนนะที่การขอก่อนด้วยพักก่อนช่วงนี้ต้องอยู่ห่างๆไกลๆนี่ก็เป็นมวลชนที่เจอทุกงานนะคะเรียกได้ว่าแฟนพันธุ์แท้ม็อบนะคะไปงานไหนไม่เจอถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอตอนนี้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของทะลุฟ้าไปแล้วอันนี้ทะลุฝาลงแล้วบางอย่างแรงมากแรงมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะคะอีกหนึ่งความหลากหลายว่าพื้นที่การชุมนุมมันมีไปด้วยกันเนี่ยสีสาวตัดเถิดโสดไหมสาวโสดไหมโสดใครโสดบ้างเนี่ยโสดนี่คนเนี้ยโสดมา3ปีแล้วเออผมคืนด้วยเนี่ยขาหุบเลยโสดนะคะสาวเสื้อแดงสาวเสื้อแดงแรงฤทธิ์นะคะเรามา3ปีแล้วเออ3ปีแล้วเป็นพวกได้ประยุทธ์เป็นบอกว่าป้าไปสลายแบบไอ้เหี้ยครับยังยกแขนดังไม่ได้เลยเดี๋ยวค่อมนี่นะคะถ้าเรามาม็อบแล้วเราไม่เจอแม่ๆเหล่านี้ก็แสดงว่ามาไม่ถึงม็อบนะคะเจอกันก็ทักทายมีแฟนยังน้องต๋งมีแล้วค่ะแฟนเพิ่งออกจากคุกค่ะเดี๋ยวเราสวยผู้หญิงทุกคนมีความสวยในตัวไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ใจสวยก็คือสวยความคิดสวยก็คือสวยก็เรื่องของมันก็มาแต่ละคนคนคุยว่านั่งนั่งยิ้มจะโก้โอกาสกินยาถูกเซ็ตแล้วนะเออกินยาถูกเซ็ตไปเลยจิ๊กอากินยาถูกเซ็ตแต่ป้าก็กินยาแล้วความสวยแล้วลูกว้าวต้องกินอีกนะนี่ยังสวยมากอยู่ไม่วันนี้เขาลืมมาว่าเดี๋ยวก็ขอเห็นจะใจละลายกันไปหมดแต่อยากจะจีบแต่ก็เป็นสามกีบไงจีบไม่ได้เดี๋ยวนายให้คุยแหมวันนู้นอ่ะแหมมันให้อะไรวะไอ้ขอผู้หญิงแหมมันตะคบกับหนุ่มป้าอย่างดีเลยป้าไหวไหมคะไม่ไหวแหมแบบพยุงสองข้างขึ้นอุ้มขึ้นรถเลยค่ะไปลงพักเลยไปชะดอขวัญใจต่อชะดอแก๊งขวัญใจต่อชะดอจ้าสาวเลยเนี่ยประกันเป็นแสนนะเออค่ะใครคิดจะจีบอ่ะดูก่อนนะคะค่าตัวเป็นแสนค่ะค่าประกันตัวค่ะค่าตัวค่าดองป้าถ้าเรารู้จักค่าดองไหมรู้ค่าสินสอดน่ะ 25,000 แต่ค่าตัวประกันตัวล่ะโอ้แสนหนึ่งค่ะแสนทำไมดูแล้วเนี่ยแล้วมาเอ็กซ์ตูรีมันมาดูถูกป้าค่าหัวว่าค่าจ้างรับจ้างมา500ป้าดูเป็นแสนค่ะเออเป็นแสนค่าหัวเป็นแสนนะเนี่ยเออเอ็กซ์ตูรีหน้าโง่พี่ฟังไว้นะหน้าโง่เออตัวเราเป็นแสนรออยู่ในช่วงนะคะพบปะมวลชนเนาะก็กำลังรอแต่ก็รอแล้วรออีกนะไม่รู้อะไรไม่รู้ว่ารออะไรอีกเออบอกว่าจะได้แล้วก็รอไปก่อนเนาะตอนนี้ก็สามทุ่มนะคะไม่เกินเที่ยงคืนได้กลับแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยไม่มีเคอร์ฟิวแล้วไม่มีเคอร์ฟิวแต่ก็ยังมีพรกฉุกเฉินมันก็ชัดเจนแล้วไงว่าแบบก็พรกฉุกเฉินเอาไว้กันม็อบฮะอนนท์จับมายังอนนท์น่ะน่าจะยังไม่ได้ไม่แน่ใจหรือเปล่าสามทุ่มแล้วยังมาไม่ถึงอีกเหรออาจจะถึงแล้วมั้งฮะน่าจะมากับเอกสารเมื่อตะกี้มั้งไม่เห็นรถเลยมันต้องมีรถขังมานี่เหรอมันมีรถคันเองอะเข้าไปก่อนใช่แล้วก็ใช่จะถ่ายไม่ทันก่อนพวกแม่มาก่อนหน้าเราจะมาเหรอเหมือนก่อนพวกแม่มาผมจำได้ว่ามีเพราะว่าป้าต้อมยังถ่ายรูปอยู่ก็ยังเข้ามาทันแต่ว่าเราไม่เห็นเหนื่อยไหมอายุขนาดนี้แล้วมาเมาประเด็นอ๋อแหมเพิ่งจบ60เองเออเพิ่งจะได้เงินเดือนแต่ไอ้นี่ไหมทำงานทั้งชีวิตจ่ายภาษีมาทั้งชีวิตไอ้เหี้ยแม่ให้กูได้20บาทโอ้ต้องมีเหี้ยแม่ใช้2ไปทำไม่ได้20บาทเนาะแล้วมึงตัวกูได้ประโยชน์ตัวมึงให้มาได้ไงวันละ20บาทเออแม่ก็ตีไม่ได้มีแล้วนะมีแล้วนะเออให้ได้ไงมากกว่าผมให้เออสวัสดิการละ 3,000 ก็ยังว่าเนาะเดี๋ยวหายหมายไม่พอเลยเออได้เงินโดย2ว่าเท่าไหร่ 100,000 300,000 ก็เขาว่าอะไรเขาว่า250ตัวอยู่ทำไมเออนี่ไปด่ามึงไม่ได้ด่ารู้สึกเหมือนโดนด่าแ
คนถามแล้วรู้สึกเหมือนโดนด่าเลยอ่ะจะบ้าพูดให้หนูพูดให้หนูฟังโอเคดิพูดให้ต้องฟังว่ามันเป็นยังไงไอ้สองอสองนั่นจะทัวร์มันอยู่ทำไมฮะกินเงินเดือนเป็นแสนนะฮะอยู่ในห้องแอร์แค่อะไรนั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วก็นั่งหลับสงบไอ้ไม่รู้ใช่ไหมแล้วไอ้นี่คนไอ้ตื้อเป็นไก่อ่ะไม่รู้ผมไม่รู้แล้วมันเข้ามาทำไมมันก็ไปอยู่บ้านเลี้ยงหลานเนาะพวกมันก็รู้สามารถกินเยอะใช่คนที่มีความสามารถให้ก็มาทำบริหารประเทศบ้างเอาเด็กๆเข้ามาไม่ใช่คนแก่ที่มานั่งสักคนก่อนก็ไม่รู้ใช่ไหมเข้ามาทำอะไรมาฟังกันเข้านี่ไม่ได้รักไอ้เนมาม็อบก็มองรักไอ้เนจี้ที่แบบด่าไปด้วยพัดไปด้วยจะเป็นลมแต่ก็ยังไม่หยุดที่ตาด่าไม่ท้อเหนื่อยไหมคะอายุขนาดนี้น้องมาม็อบกับเด็กๆไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยถ้าไม่ได้มาเสียมันจะนอนไม่หลับไม่ได้นอนไม่หลับเขาก็ไปมุดเสื้อเหลืองได้ไหมโอ้ยไอ้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 ไอ
แบบว่าจะแบบค่ะไม่ที่ตำรวจเรียกอ่ะตำรวจอยากเจอหน้าเขาแบบชอบหรือเปล่าอันนี้อันนี้จบด็อกเตอร์แล้วก็อะไรด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์ไม่ได้ได้ปริญญามาหลายใบไงได้ปริญญาหลายใบปริญญาหลายใบใบที่สองเดียวกันสุกเนี่ยไอ้ขึ้นปริญญาของสิบใบแล้วนะหนูก็จะ20แล้วนะโลมันต้องเข้าไปนั่งในสภาต้องไปอะไรได้แล้วนะแบบใช่ใช่ใช่ปริญญาเยอะขนาดใช่ใช่ใช่ไม่หรอกไม่อยากเป็นผู้แทนเหรอไม่อยากเป็นประชาชนที่อยู่เคียงข้างประชาชนเหล่านี้ไปเรื่อยๆนี่เอาใจตาไปเลยลูกเอ้ยก็รอนะคะอยู่ในช่วงเมามอยหอยสังเพราะว่ารอนานแล้วไม่ออกมาสักทีเนี่ยอะไรก็คุยกันไปอย่าได้ไม่ชี้เนี่ยแล้วแบบรถที่ห้าเนี่ยมันก็สั่งฟ้องป้าเลยนะพอดีท่าน้ำนนท์น่ะโอ้มันอ๋อไอ้ที่มีคนไปตบหัวตำรวจใช่ไหมเดี๋ยวป้าแบบนี้เลยมาจากไหนกันคะเนี่ยมาจากในกรุงเทพกันเหรอกรุงเทพมาตุลีคันไกลมากมาได้ไกลใหญ่มาได้ไกลใหญ่ต่างคนต่างมาแล้วเดี๋ยวพากลับได้สายองค์กรกลับบ้างอะไรก็ว่ากันไปอยู่ไหนใจรักตลอดมามาทุกงานวงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่ฝั่งคนก็มาตลิ่งชันใจแค่ไหนมันก็เป็นแสงมันก็เป็นการตัดสีไม่หลานเราถ้ามีรถให้แม่เพราะแม่นี่คือแบบเช้าไปขายของใช่ใช่เย็นก็นั่งรถเมย์มาม็อบใช่ใช่แต่วันนี้ตื่นเต้นวันนี้ตื่นเต้นจะมารับน้องลุงกลับบ้านรับพวกลูกหลานกลับบ้านก็เลยไม่นอนถึงนาทีห้าตั้งใจถึงนาทีห้าแล้วมาถึงที่แม่ไอตงยังไม่นอนเลยตีห้าเชื่อผมว่าอยากเก๊ะมันต้องนอนแล้วแบบของหนูแล้วแม่ก็นั่งรถเมย์มาที่สายระยะรัชดาหรอพอดีเมื่อเช้านี้ลูกชายทำงานแถวสายรัชดาก็เลยให้ลูกชายมาส่งถึงที่สายรัชดา8:30ตอนนี้ขากลับก็จะต่อรถขากลับก็จะต่อรถอบปอเกาะกันไปเกาะกันมาอยู่อย่างเงี้ยแหละใช่พวกเราก็อย่างนี้แหละ
ทีนี้ลูกโทรมาถามแล้วนะอยู่ไหนเมื่อไรจะกลับบอกว่าอยู่กันเนี่ยเดี๋ยวก็กลับกันแล้วจะกลับที่ตึงยามแล้วกลับไปตำรวจป่ะพ่อมตายแล้วกลับตำรวจทำไมไม่ได้ว่าต้องไปส่งบ้านใช่ไหมเออออกมาตั้งแต่เช้าเลยนะป่านนี้ไม่เข้าบ้านไงเลยเป็นห่วงนั่นแหละออกมาแต่เช้าออกมาแต่เจ็ดโมงรันทั้งวันหอมเลยออกจากบ้านแต่เจ็ดโมงตลอดทั้งวันเป็นหอมเนี่ยป้าแม่เนี่ยตลอดตั้งแต่ตีห้าจนป่านนี้หอมแย่เลยดูสิเนี่ยวัดไปหนึ่งโลสองโลกินไปเท่าไหร่แล้วนั่งที่ไหนก็กินข้าวมันจะหอมได้ยังไงเขาบอกว่าเขาจะกินมื้อสุดท้ายจนเห็นจะนั่งกินหนุ่มขับรถยุ่งแล้วอาหารว่างไม่ใช่ข้าวแต่แม่เขาสั่งนะว่าต้องกินสามมื้อตรงเสี้ยนะไม่งั้นก็ข้าวเขาบอกกลัวลูกเขาลำไส้ไม่ดีเลยคำนี้ดีเรียบร้อยเนี่ยแล้วลูกป่าเนี่ยหมุดกินนะคนไหนก็แชร์ไม่ได้เนี่ยฮะอ๋อโดนแบนโดนแล้วโดนแบนเสร็จโดน7 วันเลยเหรอนี่แค่7 วันเลยรอบหน้า14 วันหรืออะไรเราต้องจัดให้มันตักใส่ประยุทธ์ด่าด่าเข้ามาจะโดนแบนเฟซบุ๊กแหงประจำเลยโคตรบุญกิจเลยกดแล้วกดแชร์ใครไม่ได้คอมเมนต์ใครอะไรกันไม่ได้เลยแต่ดูแต่ไลค์เห็นดูให้สามารถแต่สุดท้ายก็ต้องหัวร้อนออกไปดีอะไรไม่ลุกออกแต่ก็ถ่ายอ่ะไม่รู้เออต้องคุยกับอย่างนี้เนี่ยแอบถ่ายใช่ไหมเนี่ยการที่จะปล่อยรอจะเป็นการกินน้อยไปใช่ไหมเลยแอบถ่ายเป็นหลักฐานดูเด็กให้แม่ตัวน้องสาวไปเอาไปสดได้ไม่รู้บอกว่าไม่กินแล้วเขากินรอบเดียวแกไม่กินวัดกับไปบ้านเขากินแล้วอีกแม่นั่งกินอยู่เนี่ยขนาดยากป้าต้อมนั่งรอเลยครับนั่งรอให้ข้างในเขาติดต่อประสานงานกับผู้ป่วยเด็ก2 คนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะออกมาอนุญาตและเปิดประตูนี่ครับให้รถแอมบูเลนส์นะครับเข้าไปรับตัวเด็กออกมานะครับมาจากไหนพี่สามารถมาจากดินแดงก็ทัน15 นาทีถึง
จากติดแดงมาเนี่ยยังไม่ได้โอนตังค์ให้ใครเลยชื่ออะไรอ่ะคะโอนตังค์ให้ใครเนี่ยครับขอบคุณมากครับคุณมดครับน้องตรงเสียงเลยเซ็กซี่ครับลุงดอนก็วันนี้ทั้งวันแล้วจากเสียงดีแล้วกลับมาเสียงแหบเหมือนเดิมครับป้าๆคือ4ใบเถาลุงดอนมาถึงมาเจอป้าบางออนนั่งอยู่พอลุงดอนเจอพี่กัดเสร็จนึกถึงเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปพาป้าบางออนมาไว้ตรงนี้ดีกว่าให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะแกนั่งตบยุงอยู่คนเดียวมันไม่ค่อยจะดีก็เลยไปรับป้าบางออนกลับมาครับตอนนี้เราก็อยู่กันหน้าเราก็อยู่กันหน้าสถานพยาบาลโอ้โหไปดูครับน้องตรงมีของเล่นแล้วจมูกฟุตฟิตเนี่ยไปอุ้มไหมงงอยู่งงอยู่ตอนนี้ก็คือมีคอนเทนต์ก็คือเล่นกับหมาค่ะอุ้มตรงนี้ด้วยชื่อถังหรือขันวะขันน้ำมั้งพี่ชื่อขันน้ำเหรอพี่ขันน้ำขันน้ำเธอเล่นกับเนี่ยเล่นกับลูกสุนัขแล้วครับหลังอ่านได้ฮะขนเกรียนเลยวันตุบเลยครับมารอรับเด็กทะลุฟ้า2คนครับคือไดโน่กับปีกไดโน่กับปีกเป็นผู้ป่วยโควิดถึงแม้ว่าจะได้รับการประกันตัวแล้วแต่ก็ต้องออกจากสถานพยาบาลคือโรงพยาบาลราชทัณฑ์และออกโดยไปกับรถแอมบูเลนซ์ที่ทางเพื่อนๆจัดมารับแล้วรถแอมบูเลนซ์ก็จะพาผู้ป่วยที่เป็นโควิดที่ได้รับการประกันตัวชื่อน้องไดโน่กับน้องปีกไปส่งที่โรงพยาบาลที่จะรับช่วงต่อในการดูแล2คนนี้ให้หายจากโควิดก็เริ่มอีก14วันเดี๋ยวก็หายแล้วครับพอ14วันหายก็กลับเป็นใช้ชีวิตปกตินะครับเป็นผู้ต้องหาที่ถูกประกันตัวอย่างสมบูรณ์แบบนะฮะแล้วก็หายจากโควิดแล้วก็ทำกิจกรรมทำอะไรต่ออะไรต่อนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือกฎระเบียบของราชทัณฑ์ครับถึงแม้ว่าจะได้ประกันตัวแต่เป็นผู้ป่วยที่เป็นโควิดและเป็นผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวนะครับแต่บังเอิญเป็นผู้ป่วยโควิดแล้วอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็ว่ากันครับนะฮะก็ว่ากันนะก็เพื่อนๆก็เอารถแอมบูแลนซ์มารับมีประตูเหล็กบานใหญ่อีกบานหนึ่งข้างในเพื่อนๆก็รถแอมบูแลนซ์มารับเลยฮะแล้วเดี๋ยวพาออกจากที่นี่ก็พาไปสถานพยาบาลที่นะพาไปสถานพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยโควิดแล้วก็ดูแลโดยญาติและเพื่อนๆ นะฮะเพื่อให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการประกันตัวและเป็นผู้ป่วยโควิดหายจากโควิดภายใน14วันนะครับพอ14วันหายแล้วก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนธรรมดาลุงดอนก็ใช้นี่ครับเป็นระบบออโตเมติกครับนะเป็นระบบออโตเมติกนะครับประตูเปิดรับแล้วครับนะครับรถก็จะเข้าไปรับแล้วครับนะเจ้าหน้าที่ชุด PPE ครับนะฮะเจ้าหน้าที่ชุด PPE ก็จะเข้าไปเอาผู้ป่วยใส่รถแล้วก็พาออกมานะฮะเราก็ได้แค่ดูผ่านกระจกแต่เขาคงจะไม่เปิดหน้าต่างรถแล้วก็ให้โบกไม้โบกมือกับพวกเราแน่นอนเพราะเขาต้องป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อนะเจ้าหน้าที่ก็ใส่ชุด PPE เดินเข้าไปรับตัวผู้ป่วยอย่ามาเราก็ดูผ่านกระจกกันครับโบกไม้โบกมือกันเดี๋ยวให้เขาหายก่อนครับแล้วเขากลับมาร่วมกิจกรรมกับทะลุฟ้าต่อ
วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเจอทุกๆขอร้องให้พิมพ์คำว่ายินดีด้วยนะแล้วก็กดแชร์หนึ่งแชร์ก็กระจายข่าวสารและส่งกระจายคนละหนึ่งเดือนครับพี่ชายอมตะกินข้าวหรือยังนะครับยังไม่ได้กินซาลาเปาไปนะครับกินซาลาเปาจะเห็นล่างๆนะครับเพราะว่าต้องผ่านครับประตูทวารนะออกนี่เป็นไดโน่นะครับแล้วก็ปีกนะครับครับสวัสดีครับคุณยูครับสวัสดีคุณพัศนีคุณขนมจีบซาลาเปาคุณเอ็มแชนแนลคุณวานีคุณเอ็มคุณขนมจีบคุณสมผลคุณเพชรชานันยูขอบคุณมากครับคุณพงศ์ศรีครับน่าจะใช่ครับทีมเขาก็จัดรถมารับตัวเด็กเลยครับคุณวิชาญสวัสดีครับตอนนี้ทวารบาลเปิดตัวครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมพิมพ์คำว่ายินดีด้วยแสดงความยินดีกับอิสระภาพครับน้องไดโน่กับน้องปีก็ได้เป็นอิสระภายนอกนะครับอยู่ในสถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยโควิดของเอกชนหรือของรัฐนะฮะตามที่ญาติเขาจัดมารับผู้ป่วยโควิด2คนนะครับคุณชัยยศสวัสดีครับครับขาก็ยังบวมต่อครับแต่มียาคลายกล้ามเนื้อกับยาลดบวมกินตลอดก็ไม่กลัวครับมันบวมไม่เดี๋ยวกินยาแล้วนอนพักมันก็ยุบมันบวมไม่เดี๋ยวกินยาแล้วนอนพักเดี๋ยวมันก็ยุบครับ30ประมาณ15นาทีคิดว่าเช่นนี้ความยินดีนะครับคุณหมัดดาวเหนือสวัสดีครับคุณดอนก็ดีใจครับเด็กเขาได้นะการดูแลแล้วก็ออกจากราชทัณฑ์สักวันหนึ่งเบญจาก็ต้องได้รับการดูแลแล้วก็ออกมาครับทวารบาลได้เปิดประตูอีกครั้งหนึ่งเวลาตอนนี้นะครับ21:25ดูของประตูที่1ของโรงพยาบาลสมหาราชทัณฑ์ครับทางสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์จะได้ทำการส่งตัวไดโน่นวพลต้นงานนะครับภาวะที่ผมใช้ภาวะที่เป็นปีสองคนที่ติดเชื้อเป็นนักโทษการเมืองก็ถือว่าแย่แล้วยังติดโควิดอีกหนักเข้าไปอีกครับชีวิตก็ยังดีครับมีเพื่อนมีใครต่อใครคอยช่วยเหลือดูแลกันตลอดคุณพลศรีเห็นไหมครับช่วงที่ปล้นทองตีพระวัดพระธรรมกายครับท่านตาเห็นเลยครับคุณพลศรีนะฮะทั้งตระกูลออกคำสั่งทำตามคำสั่งของผู้ล่วงลับไปแล้วโดยการปล้นทองแล้วตีพระวัดธรรมกายท่านตาเห็นเลยครับทั้งตระกูลมีอันเป็นไปครับคุณพลศรีเรื่องจริงครับเวรกรรมนะฮะไปทำร้ายพระสงฆ์ผู้เจริญนะครับใต้เถรเทวทัตมารอรับครับนะฮะคนที่สั่งการตอนนี้ก็บายบายไปแล้วครับจับเด็กมาขังจับนักสู้มาขังทำให้เขาติดโควิดอีกกะจะเล่นแบบวิชามารเดี๋ยวค่อยดูดิฮะเวรกรรมตามสนองหายไปหมดเลยครับทั้งองค์คาพยพภาษาชาวบ้านเรียกล้างบางครับไม่64ก็65ครับสิ้นปีนะครับ64กับสิ้นปี65มีการเปลี่ยนแปลงครับล้างบางครับหายไปหมดเลยครับทั้งองค์คาพยพประเทศไทยกลับสู่ความเป็นปกติสุขเหมือนเดิม
โดยมหาชนพาไปครับตามคำทำนายประตูไฟฟ้าเราหวังเราจะได้มองเห็นเพื่อนเพื่อนของเรานะครับติดโควิดไปครับของสมนาคุณกับโรงพยาบาลโอ้เบิกตัวยาใจไปศาลแม่ให้กินข้าวกลางวันกลัวยาใจก็จะไปแพร่เชื้อโควิดเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเขาแค่จะถูกกักตัวรอดูผลเท่านั้นขอบคุณมากครับคุณอรนุชครับไม่ว่าจะมี IO ไม่ว่าใครจะคอมเมนต์ไม่ว่าใครจะด่าว่าฝ่ายประชาธิปไตยหรือพวกเราหรือลุงดอนหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจกับพวกที่ด่าว่าหรือคอมเมนต์เสียหายกับพวกเรานะครับเพราะพวกเขารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเจ้านายพวกเขากำลังจะไปไม่รอดโดยเฉพาะหุบไม่ลงและคนในตระกูลของเขาทั้งหมดนะฮะเป็นเหมือนที่ลุงดอนเห็นในความฝันเลยครับนะฮะทั้ง4คนนะฮะลงเหวแล้วหมดสภาพครับแล้วฟ้ากับฝนก็มีอันเป็นไปลงเหวตามไปด้วยแล้วประเทศไทยก็สูญเสียทุกอย่างตระกูลเขาก็สูญเสียทุกอย่างนั่นคือสันตโลครับนี่คือสิ่งที่ลุงดอนเห็นในความฝันแล้วคนของหุบไม่ลงมาเตือนลุงดอนในความฝันแล้วเขาพยายามที่จะฝืนชะตาแต่ลุงดอนไม่ฝืนชะตาครับมันจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดเขาทำบาปทำกรรมกับคนกับนักสู้กับประชาชนไว้เยอะทั้งตระกูลหมดสรุปกรรมตามทันครับมีอันเป็นไปทั้งตระกูลฟ้ากับฝนเดินทางผิดนะครับนะเป็นขายบริการทางเพศแล้วไปไม่รอดในช่วงมกรา59ต้นปีนะฮะแล้วก็เลิกกับลุงดอน1มกรา59แล้วเขาเบนเข็มหันมาหาวังเพื่อที่จะเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดให้อยู่ดีมีสุขแต่ผลสุดท้ายฟ้ากับฝนก็คิดผิดครับนะฮะคิดผิดนะระยะเวลาแห่งความสุขมันไม่นานนะแต่ระยะเวลาแห่งความทุกข์มันจะนานครับนะฮะแล้วก็ฝนเสียชีวิตฟ้าถูกฉีดยาให้กลายเป็นคนวิกลจริตแล้วในฝันทำไมกลับมาอยู่ในอาณัติของลุงดอนทำให้ลุงดอนต้องดูแลฟ้าซึ่งกลายเป็นผู้หญิงวิกลจริตใบหน้าชัดเจนเลยครับเหมือนหน้าปลายฟ้านะครับที่นะเคยรู้จักเมื่อตอนเดือนธันวาฮะ58เราเลิกกันแล้วนะฮะในความฝันเนี่ยฮะกลายเป็นคนวิกลจริตแล้วก็กลับมาให้ลุงดอนดูแลลุงดอนก็ต้องดูแลผู้หญิงที่วิกลจริตนะไปในความฝันแต่ก็ไม่รู้ว่านานขนาดไหนนี่คือสิ่งที่เขาเตือนลุงดอนไว้ในความฝันครับรอครับรอวันที่มันจะเกิดขึ้นจริงครับรอกันไปครับท่านผู้ชมทุกอย่างเป็นไปตามคำทำนายทุกอย่างครับลุงดอนไม่ฝืนชะตาเพียงแค่จะส่งไม้ต่อให้กับเด็กๆที่เขาจะสู้ด้วยตัวเขาเองแล้วกู้สถานการณ์ของประเทศชาติกลับมาดังเดิมด้วยความรู้ความสามารถและฝีมือและทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยครับน้องๆโบกมือให้เรานะครับอยากให้นะไม่ใจไม่ใจนี่ไงครับเดี๋ยวเชื้อโดดเกาะเข้าไปหาบนรถเลยพวกป้าๆไปแล้วมาแล้วยินดีด้วยลูกยินดีด้วยนะลูกค้ายินดีด้วยนะลูกค้ายินดีด้วยนะลูกค้าลูกค้ากับป้าลูกกับป้านะลูกมีกับป้านะเอ้ยใกล้ไปใกล้ได้อยู่กับป้ากันมาไม่ได้สามแม่สามแล้วครับทั้งแม่ทั้งเสี่ยวใช่ไหมรักแม่ครับลูกครับโชคดีลูกโชคดีนะโชคดีคุณลุงลูกครับคุณลุงครับได้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 น้ำต่อนะท่านผู้ชมครับเพื่อนไปตรวจโควิดกันด้วยนะเพื่อนนี่รอดแล้วเอ้าพูดหน่อยว่าไง
ต้องกลับไปตรวจ ATK กันก่อนโอ้เชิญชุดตรวจด้วยขอบคุณครับไม่อย่ามาใกล้ยังไม่ได้รักเข็มทั้งตรงเป็นห่วงครับให้กลับไปตรวจกันทุกคนแต่การเมืองไม่ดีเราก็เลยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเราก็ต้องมาเสียบไปกับบ้านแยกย้ายกันทุกคนแรงครับไม่แพ้น้องตี้เลยครับน้องตรงตรงกับตี้นี่คล้ายๆกันเลยครับแรงนะตี้ราษฎรตรงทะลุฟ้าครับแรงครับเอาครับเอาครับครับเดี๋ยวออกไปด้วยกันเดี๋ยวจะผ่านเซ็นทรัลพาซ่าลาดพร้าวแล้วเดี๋ยวเขาไปกับผมวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณไลฟ์สดทุกช่องทุกทางครับเดินทั้งไลฟ์สดของน้องโบนแล้วก็ไลฟ์สดของปอไลฟ์สดของลูกฟ้าทุกคนวันนี้ก็จะเป็นหัวตานู่นครับเสร็จสิ้นภารกิจแล้วตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วสามโมงครับเด็กได้ประกันตัวแล้วครับ4คนวันนี้ดีใจได้มาได้ที่ฐานแล้วดีใจเด็กได้ประกันตัวแล้วครับ4ท่านครับพี่น้องทั้งบ้านทุกคนนะครับขอบคุณนะครับป้าบางออนขอบคุณทุกคนครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปกลับกันดีๆครับเดี๋ยวยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับมันจะแยกแยะนะครับนะครับตรงเขาก็ดีใจทีมทะลุฟ้าเขาก็ดีใจครับเพื่อนเขารอดแล้วครับ4คนเหลืออาทิตย์คนเดียวครับเนี่ยฮะก็พยายามมันทุกอย่างนะฮะสู้กันทุกอย่างเอาครับลุงดอนขอยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวโอปอบอสแล้วก็ลุงดอนแล้วป้าต้อมแล้วก็ทีมทะลุฟ้านะป้าๆทั้งหลายก็จะแยกย้ายกันกลับครับยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับครับครับขอบคุณครับเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้ไม่ได้มาลืมไปแม้